แล้ว2ดอกเลยอุ๊ยดูๆๆที่ไหนไหนดูซิดูหน้าสีคนหล่อไหนเฮ็ดอ่ะนี่มากเลยเฮ้ยไหนๆๆดอกใหญ่ๆอ่อนเออจะนกกระจอกน้อยเห็นไข่ไหมเชื่อผักกูดว้าวต้นสวยๆเลยนะคะนี่เห็นไหมในมือพี่ต้นสวยเก็บหมดเลยเดี๋ยวตอนนี้ส้มก็จะล้างเข็ดเป็นบางส่วนนะคะจะเอาไปลองกินต้มกับหมูกระทะดูสวัสดีค่ะทุกคนพบกับส้มในช่องแม่บ้านแคลิฟอร์เนียนะคะวันนี้ส้มจะไปเก็บเห็ดกับพี่ไหนแล้วพี่ลอยเห็ดมอร์เรลนะคะทุกคนตอนนี้ส้มมารับเขานะคะส้มขับรถเองเนาะเป็นหวัดส้มขออภัยด้วยส้มบอกเขาว่าจะมาตีห้านะคะส้มก็ไม่รู้เป็นพิเรนอะไรตื่นแต่เช้ามากเลยคือแบบว่าตื่นเต้นเนาะก็เลยแบบตื่นแต่เช้านี่พี่เขากำลังออกมาแล้วนะคะตอนวันนี้ขับรถของทีมมาเนาะที่มาทางฝั่งนั้นใช่ไหมคะตอนนี้เรามาถึงที่หาเห็ดแล้วค่ะอันนี้พี่ไหนนะคะอันนี้พี่ลายจ้าขับรถมาค่อนข้างสูงอยู่นะคะส้มขับรถเก่งมากนะชมตัวเองเนาะตกหลุมไปหลายรอบเลยดูทางลงของเราไม่ค่อยลำบากเท่าไหร่เลยจะลงยังไงเนี่ยคานตามท่อนไม้ลงไปจริงเหรอคะแต่ว่ามันออกมาเรื่อยๆอยู่ออกมาเรื่อยๆอยู่ไม่เป็นไรขอให้เห็น10ดอกก็พอดีใจแล้วค่ะไม่ต้องเอาถึงไหลถูกเต็มถุงหรอก10ดอกก็ดีใจแล้วโอเคค่ะล็อกรถแล้วไปเลยต้องเอาไม้ลงไปไม้ก็หักเป็นไอ้ที่ค้ำล็อกรถเสร็จแล้วลงไปเลยไปแล้ว2คนนั่นนะคะนี่เดี๋ยวส้มกิ้งลงไปเลยเนาะตัวกลมพออยู่พี่เขาบอกว่าต้องหาดีๆนะคะมันจะอยู่ใกล้ๆท่อนไม้ที่ตายนี่แหละแต่ว่ามันแห้งนะไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าเนี่ยพี่เขาว่าถ้าไม่มองดีๆไม่เห็นนะเพราะว่าสีมันจะเหมือนกับกิ่งไม้นะคะสีมันจะสีน้ำตาลนี่แหละนี่ส้มได้ไหมคำอันเบลเลอร์เลยไม่หักแน่นอนนะคะเป็นหวัดก็เป็นเนาะแต่ก็อยากมาเก็บเห็ดไม่เป็นหวัดหรอกทุกคนส้มเป็นภูมิแพ้เป็นประจำนะคะเป็นตลอดเลยถ้านอนไม่พอเนี่ยก็เห็นไหมตาเนี่ยแบบตาบวมเลยวันนี้ส้มขอเห็ดแค่10ดอกก็พอมาลุ้นกันว่าจะได้หรือเปล่าโอเคไม่มีเห็ดนะคะตอนนี้ได้ยินเสียงน้ำตกไหมทุกคนตรงนี้ไม่มีเห็ดจ้าเดี๋ยวเราจะขับรถไปที่ใหม่นะคะข้างล่างนั้นมันน่าจะมีนะคะแต่เราเดินไปก็ไม่มีเนาะเห็นไหมเขียวเลยข้างล่างอะเป็นเห็ดอันนี้เขาบอกว่าจะมีเฉพาะตรงที่มันมีไฟไหม้นะคะมันไหม้มา 2-3 ปีแล้วล่ะเขาบอกว่าปีที่แล้วก็เยอะอยู่นี่เรามาที่ป่าอันใหม่นะคะที่ไลน์บอกว่าเขาเห็นเห็ดแล้วอันหนึ่งก็ไปดูก่อนว่ามันอยู่ยังไงเนาะถ้าส้มได้เห็น1อันแล้วก็จะคงเห็นจะเห็นเรื่อยๆนะคะทุกคนดูๆๆเฮ้ยทุกคนมันเป็นแบบนี้นี่เองนี่ดำแบบนี้นะคะมันก็เลยหายากหน่อยเนาะทุกคนเนาะอันนี้ใช่ไหมทำไมมันดำดำเหมือนกันเนี่ยดำแล้วก็บราวน์มีบราวน์มีดำนะมีดำมีดำเนี่ยดำแบบนี้นะคะมันจะเหมือนรังผึ้งเนี่ยเห็นมาแล้วนะคะเห็นมาแล้วโอเคเดี๋ยวจำไว้ก่อนว่ามันเป็นลักษณะยังไงเดี๋ยวเราไปหาอีกพี่ไหนเห็นดอกน้อยกว่าของพี่ลายอุ้ยนี่ทุกคนมันอยู่แบบนี้นะคะนี่ได้แล้วมัน
เป็นแบบนี้นี่เองเดี๋ยวเก็บเลยนะคะนี่ลักษณะมันเป็นแบบนี้ดีใจมากเลยได้เก็บเห็ดโมเรลครั้งแรกเออที่จริงส้มเคยเก็บอยู่เนาะแต่ส้มไม่รู้ว่ามันเป็นเห็ดโมเรลส้มก็เลยเอาทิ้งนะคะแต่อันนี้ตัวเล็กๆ ตัวเล็กๆค่ะอ่ะใส่ถุงเลยอ้าวจะใส่ถุงมาเก็บ brown สี brown อุ้ยดอกใหญ่ด้วยกำลังน่ากินเลยอันเนี้ยน่ากินเลยอ่ะตาดีแท้ตาผู้เฒ่าเด้อเฮ้ตาคนนุ่มคือบ่เห็นอีหยังวะเอ้ามันคืออยู่ลึกแท้เดี๋ยวค่อยเก็บคนเฒ่าเป็นคนหาคนนุ่มเป็นคนเก็บเด้อพี่น้องเด้อไม่เป็นไรค่ะอุ้ยหนูทำมันหักดูได้มีดเอามีดมาปาดก็ได้หนูมีมีดอยู่ค่ะนี่ตอนนี้ส้มเห็นเห็ดแล้วค่ะเห็นสองดอกอยู่ด้วยกันเลยทุกคนมาดูมาดูร้องลั่นป่าเลยนะคะตื่นเต้นมากกับการเก็บเห็ดทุกทีตื่นเต้นทุกทีต้องขออภัยในความตื่นเต้นมากเกินไป นี่นี่นี่อยู่ในนี้นี่ค่ะทุกคนอยู่ในนี้สองดอกเลยเห็นไหมอยู่ในนี้เลยนี่เดี๋ยวขึ้นมาก่อนเดี๋ยวขึ้นมานี่มันอยู่แบบนี้โอ้ทุกคนส้มบอกว่าส้มได้10ดอกก็ดีใจแต่ตอนนี้ส้มได้2ดอกแล้วอ่ะโอ้โหเห็นครั้งเดียว2ดอกเลยกำลังสวยเลยค่ะทุกคนอู้น่ากินมากเลยเอาไปต้มใส่มาม่ากินนะวันนี้ขออภัยในความมือดำนะคะเมื่อวานทำสวนแล้วไม่ได้ล้างดีๆเนาะทำสวนทั้งวันใส่ถุงมือแต่ก็ยังดำนี่โอ้สวยงามดีใจมากเลยทุกคนมันดำดำนะคะหนูเห็นอีกหนึ่งดอกเนี่ยดำดำอยู่ตรงเนี้ยนี่นี่ได้อีกแล้วสวยงามเราอยู่ใต้ป่าสนเนาะก็จะมีดอกสนเยอะมากเลยแล้วก็ใหญ่มากเลยนะคะทุกคนถ้าอยู่เมืองไทยอันนี้ก็คงขายได้นะคะแต่ที่นี่ก็ขายได้อยู่แต่ว่าไม่ค่อยมีคนซื้อเนาะว่ามันเยอะมากๆเลยตกลงเรามาหาเห็ดหรือมาหาอะไรเนี่ยอ่ะหาเห็ดค่ะอยู่ไหนเนาะแดดมันส่องตาแล้วที่นี่มันมองหาไม่เห็นเห็ดนะคะไม่เห็นเห็ดก็เล็กๆดำๆใครจะเห็นมันโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วดอกใหญ่ด้วยโอ้เห็นสองดอกเลยค่ะทุกคนนี่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 มาดูสามดอกเลยพี่ลอยดอกใหญ่ด้วยค่ะนี่เห็นไหมโอ้โหเดี๋ยวเราหาตรงบริเวณใกล้ๆกันนะคะทำไมมันเหมือนกับเพิ่งถูกตัดลงเนี่ยนั่นไงอีกดอกนึงอ่ะพี่ลอยมีอีกนู่นๆๆๆทำไมไม่เห็นไหม จะกลับไปไลฟ์เหรอคะไลฟ์เหรออะดูทุกคนอีก2ดอกอยู่ฝั่งนู้นนะคะนี่เห็นไหมซ่อมซูมให้ดูนะคะทุกคนนี่เห็นไหมโอ้โหตื่นเต้นมากมันอยู่ในดงเดียวกันนี่เลยนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไหนล่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วก็นี่ดอกใหญ่ๆนี่ขอดูนี่นู่นอีกดอกหนึ่งเห็นเลยตั้งแต่ไกลๆไหนล่ะนี่นี่เลยนะคะตอนนี้เรามาเก็บเห็ดกันส้มบอกว่าขอเห็ดแค่10ดอกโอ้นี่ไงอีกดอกนึงนี่ไงนี่ไงนี่ไงอีกดอกนึงส้มบอกขอเห็ดได้10ดอกหมู่เดียวก็ได้10ดอกแล้วนะคะทุกคนมาเก็บเห็ดกันนี่หามีดก่อนค่ะทุกคนหามีดก่อนนี่โอ้ดีใจมากโหยกำลังสวยเลยนี่ไหนหนูมีเห็ดเยอะเลยค่ะนี่มีเยอะมากบริเวณนั้นตรงนั้นก็มีตรงนี้ก็มีใส่ถุงก่อนเฮ้ยเอาส้มหางได้เห็ดแล้วนี่คือตัดสินที่หนัง
ว้าวมันมีแมลงอยู่ในนี้ด้วยมีอีกสองดอกสองดอกไปเก็บตรงนั้นก่อนนี่สวยงามมากทุกคนสวยงามโอ้นั่นไงอีกดอกนึงอ่ะทุกคนเห็นไหมนั่นไงโอ้ยสวยงามมองดีๆมองใต้แสงแล้วมันจะเห็นเห็ดหมดนะพี่นายอย่าเหยียบเห็ดนะโอ้ดูสวยไหมดูทุกคนสวยมากสวยเหมือนคนเก็บเนาะนี่เห็นหน้าไหมสวยเหมือนคนเก็บมากมาอีกดอกนึงด้วยวางกระเป๋าเลาะหามนี่ๆๆอีกดอกนึงตรงนี้ค่ะส้มหามาเก็บหมดนะหมายถึงอะไรคะนี่สวยไหม มาอีกดอกนึงอยู่ตรงนี้ค่ะคิดว่าเห็นอีกดอกนึงอยู่ตรงนี้นะเหยียบพังหมดแล้วมาเก็บนี่เดียวมาหาไม่เห็นนี่เหยียบพังเหยียบไปแล้วมาเป็นอย่างเราถิ่งรถมันอยู่ตรงนี้อีกดอกนึงนะตะกี้เห็นอยู่เหยียบไปแล้วสงสัยอันนั้นที่เราเหยียบไปมันไม่เห็นนะต้นเก็บเลยเก็บเลยตายกันนี่พี่ลายเก็บเอาได้ที่ไหนพอนั่นนะนี่นี่โอ้นี่ไงอีกดอกนึงอยู่ตรงนี้น่ะนั่นแล้วพี่ไหนเห็นตรงนั้นแล้วเก็บเอาพี่ไหนเห็นไว้อุ้ยสวยงามเอ้าไม่แทงตาเอาเลยนี่อันนี้แหละพี่ลายบอกไม่เห็ดไม่กินนะพี่ลายไม่กินเห็ดอันนี้นะเป็นแฟนแต่ก็ยังมาเก็บนะคะแฟนพี่ไหนน่ะแฟนพี่ไหนเนี่ยมาหาเห็ดมาหาเห็ดเจอสองดอกตรงนี้โอ้ดอกใหญ่ด้วยตัวลงแล้วอุ้ยดูดูดูพี่ไหนไหนดูเซ่ดูหน้าสิคนหล่อไหนเห็ดอ่ะนี่สวยมากมากเลยเฮ้ยไหนไหนไหนดอกเงินใหญ่โอ้ยสวยมากทุกคนพี่ลายก็เก็บเห็ดไปนะคะกินไม่ได้กินแล้วเขากินไม่ได้ต้องเก็บเขาแพ้เห็ดอันนี้นะเห็ดอย่างอื่นเขากินได้อยู่แต่ว่าเขาอยากเก็บเห็ดเข้ามาเดินเล่นกับส้มเนี่ยแหละมันสนุกอ่ะเห็ดแล้วตื่นเต้นนะคะส้มก็ตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าเห็นเก็บเห็ดอันนี้ครั้งแรกแหละโอ้นี่ไงนี่ไงอีกอะเห็นไหมอยู่กันเป็นหมู่หมู่เลยเราก็ถ้าเห็นดอกนึงเราก็จะเห็นอีกเรื่อยๆในป่าเดียวนี่แหละนี่ตรงก็มีดอกนึงนี่ไหนดอกเล็กหรือดอกใหญ่นี่โอ้ยไหนคนหล่อเก็บสิเอาคนหล่อเก็บมาเอาเม็ดมาเอาเม็ดมาตัดเอาคนหล่อเก็บด้วยนี่เป็นพร้อมมาเด้อมาเก็บเห็ดเด้อพี่น้องเอ้ยมาเก็บเห็ดเด้อพี่น้องเอ้ยคนหล่อเอ้ยเอ้าเบิ่งดูมาเอาไปกินเลยเอาไปกินเยอะๆให้มันท้องเสียเลย นี่ก็เห็นอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละก็เป็นหมู่ๆเลยตื่นเต้นมากภาษาอีสานอันว่าสะอ่อนหลายคักวะสนุกมากเดี๋ยวส้มจะเอาเห็ดให้ดูได้มาเยอะมากเดี๋ยวส้มจะจับมาให้ดูนี่พี่ไหนกำลังบอกว่าจะไปที่อื่นแล้วก็เห็นเห็ดดอกใหญ่มากส้มหาเจอเห็ดใหญ่จังเลยโอ้โหโอ้แต่ดูสิตื่นเต้นมากมากเลยค่ะสีน้ำตาลโอ้ยสีน้ำตาลใหญ่มากเลยใหญ่มากตอนนี้ส้มเห็นอีกดอกนึงนะคะอยู่ใกล้ๆรถเราเองนะรถจอดตรงนี้นะคะแต่ดอกนี้มันเป็นสีไอ้สีขาวๆเนาะไม่ค่อยเป็นสีน้ำตาลเท่าไหร่นะคะมาดูกันเนี่ยอยู่ตรงนี้นะคะนี่แปลกๆมั้ยใช่มั้ยหรือมันเพิ่งออกมาใหม่นี่ค่ะมือของส้มดำปิดปี่เลยเพราะว่าไปเล่นกับดอกสนมายางดอกสนติดเนาะนายผักกูดนะดูสิผักกูดโอ้โหถ้าเราไปเก็บได้ผักกูดเยอะเลยเก็บสั้นๆอ่อนๆแบบนี้นะหนูเอาไปกินแล้วมันไม่อร่อยก็เลยไม่เก็บต้องเอาไปกินกับพี่ไหนแล้วพี่ไหนจะทำอะไรอ้าวตอนนี้กลายเป็นว่า
เจอกันหมดทุกคนเลยนะคะโอ้โหผักกูดว้าวเก็บผักกูดไม่เห็นว่ามีผักกูดเต็มเลยนะคะทุกคนดูสิโอ้พี่น้องจันหมดเลยนะคะดูโอ้โหดูจอดรถขวางทางเลยเจอกันเจอผักกูดว้าวต้นสวยๆเลยนะคะนี่เห็นไหมในมือพี่เขาสวยเก็บหมดเลยเก็บโลดบ่เอาดอกบ่แซ่บบ่แซ่บมันขมอ่ะเออตัวนี้มันขมบ่คือบ้านเฮาผักอยู่บ้านเต็มบ่กินเด้มากินผักกูดอย่างมันขมอ่ะนี่เราแวะกินข้าวค่ะทุกคนดูพี่ไหนกำลังจะต้มมาม่านะคะทุกคนนี่บรรยากาศดูสิตอนนี้มีลำธารด้วยเดี๋ยวส้มจะพาไปดูลำธารนี่มีปลาหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหลำธารสวยงามต้นไม้ต้นใหญ่มากถูกตัดดูสิเพราะว่าไฟมันไหม้ป่านะคะไปอาบน้ำก่อนแคมปิ้งเลยเนาะวันหลังเราก็เอารถมาจอดแคมปิ้งตรงนี้แหละแล้วก็เล่นน้ำตรงนี้แก้ผ้าใส่บิกินี่นี่อุปกรณ์ต้มมาม่าตรงนี้มีน้ำตกด้วยทุกคนสวยปะล่ะเป็นบ่อเป็นบ่อให้แบบว่าสวีทเลยเนาะนี่น้ำไหลล้างมือตรงนี้ก็ได้โอ้น้ำเย็นดีมากค่ะทุกคนกุ้งอะไรนะกุ้งคอฟิชกุ้งคอฟิชใส่ลงไปหมดเลยว้าวตามตัวมากไหนวันนี้ของหนูล่ะคะหนูกิน3ถ้วยคนเดียวเลยเนี่ยถ้วยนี้ก็อีกถ้วยนี้มีน้ำต้มอีกผักบุ้งมันอันนั้นแน่ปีนี้หนูจะปลูกผักบุ้งเยอะมากเอาไว้ขายก๋วยเตี๋ยวพี่ส้มนอนหลับนะคะพักผ่อนไปงีบหนึ่งพี่เขาก็เดินหาเดี๋ยวนี้เราก็เห็นเหตุการณ์เยอะมากเยอะมากนี่พี่เขาเห็นก่อน2ดอกตรงนี้นะคะพี่ส้มก็มาหาอีกอ้าวนี่ก็มีอีกนี่ก็มีอีกนะคะแล้วนู่นก็มีอีกดอกนึงทุกคนดูสิสวยไหมทีนี้เรามาเก็บเห็ดกันมาเลยค่ะไม่เหงานอนนะเนาะไม่เลยตอนนี้สดชื่นไปได้อีกชั่วโมงไม่เหงานอนไม่เอามีดมาปะดูในถุงสิคะมีเยอะเท่าไหร่แล้วโทรมาแล้วมีเยอะเลยซิที่ไหนโทรมาคงมีเห็ดเยอะข้างล่างเลยมีพุทธนาอีต่ออีหลอตุ๊ปูนอมอีหลอตุ๊ปูนอมยึดปนาฮะฮูเนี่ยเห็นนกมันบินออกไปตรงนี้นะคะมีไข่นกด้วยเดี๋ยวจะพามันดูนี่ค่ะทุกคนเห็นไข่นกไหมโอ้ไข่ไม่น้อยเนี่ยมันเป็นนกกระจอกน้อยเห็นไข่ไหมทุกคนดูนี่น่ารักมากเห็นบ่ล่ะไม่เห็นเลยโทรศัพท์นี่ค่ะเห็นไข่นกไหมก่อนนี่ไข่นกเป็นไข่เลยค่ะสี่ใบนี่ได้เห็ดอีกแล้วอ
ถ่ายวีดีโอสนุกมากเลยค่ะไปถ่ายวีดีโอได้ผักกูดเยอะได้เห็ดด้วยเห็นไหมเห็ดเรียกตัวเห็ดมือตอนนี้ส้มกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปดูว่าทีมจะดีใจไหมนะคะเห็นส้มได้เห็ดเนาะGot somewhere else? Oh wow, Mama. No. Good job. Yeah. Now you know what they look like, huh? Yeah. Good job. Can I cook them up right now? Yes. Long leg. No. แล้วนี่ก็จะเป็นเห็ดที่เราหามาได้นะคะไม่ใช่เรานะคะส้มกับพี่ไหนกับพี่ลายนะคะไม่ใช่ส้มกับพี่เนาะ You didn't go mushroom hunting, did you? Stay at home and sell plants. ทีมบอกว่าฉันไม่ได้ไปฉันอยู่บ้านขายต้นไม้ให้เมียนะคะ เดี๋ยวตอนนี้ส้มก็จะล้างเห็ดเป็นบางส่วนนะคะจะเอาไปลองกินต้มกับหมูกระทะดูไม่รู้มาทำอะไรกินเนาะไม่เคยกินอยากจะรู้ว่ามันอร่อยหรือเปล่านะคะล้างเห็ดเป็นบางส่วนแล้วอีกบางส่วนส้มคิดว่าเราจะเอาไปทำแกงจืดอร่อยเนาะส้มจะเอาไปตากแดดนะคะแล้วก็เอาไว้ทำแกงจืดค่ะWhy you shake your head, Tim? That's not the way you're supposed to be. Too hot? Mm. Too fishy because of the... Mm. Tastes like bacon. Bacon? Wow. Mm. That is super good. You need to turn these too. Mm? The shrimp and everything, you need to turn them. That's fine.อันนี้เป็นเห็ดย่างนะคะนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวส้มจะมาลองชิมเห็ดครั้งแรกนะคะเห็ดอันนี้นี่เลยเอามาย่างแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวส้มจะลองกินกับน้ำจิ้มลองกินสดๆก่อนอืมอร่อยมาก very good wow อร่อยมากทุกคนเหมือนรสชาติเหมือนเราเอามาคลุกกับเราเอามาทำอาหารกับอันนี้เหมือนเนื้อเลยอ่ะ such a buttery taste อร่อยมากเลยเดี๋ยวไปเอาย่างให้หมดเลยI like that. If it sounded like that, I'd do it all day long. Mmm,
วกินไม่ได้ชวนใครเลยมาค่ะทุกคนมากินด้วยกันมันจะเอาน้ำจิ้มกับอันนี้เลยมันก็ amazing flavor it's like eating a stick of butter such a buttery flavor to it อร่อยมากค่ะ delicious mom thank you thank you papa ต้องกินเห็ดจะหมดถ้วยอยู่แล้วทุกคนเห็ดที่เก็บมาจะหมดอยู่แล้วคือเอามาย่างแล้วมันหดนะคะอร่อยมากเลย I swear it tastes like butter เนี่ยพอเอามาย่างแล้วดอกใหญ่ๆหดเหลือนิดเดียวเองอร่อยมากๆเลยนะคะวันหลังจะมีโอกาสจะไปเก็บอีกแต่ค่อนข้างเก็บยากอยู่เนาะเพราะว่ามันหน้าตาเหมือนดินเลยนะคะเหมือนจะว่าอะไรเหมือนท่อนไม้แล้วมันอยู่ใกล้ท่อนไม้นั้นก็เป็นสีน้ำตาลแบบนี้ด้วยมันไม่ใช่สีขาวถ้าเป็นสีขาวคงจะหาง่ายกว่าวันนี้ส้มก็หวังว่าทุกคนจะสนุกนะคะกับการไปเก็บเห็ดกับเราเนาะแล้วก็การทำอาหารส้มจะบอกว่าเห็ดโมเรลนะคะถ้าออกเสียงผิดก็ต้องขออภัยด้วยอร่อยมากเลยนะคะกินครั้งแรกแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรกินดีก็เลยว่าอยากกินหมูกระทะก็เลยเอามาลองใส่หมูกระทะดูว่าอาจจะเอามาต้มกินหรือเอามาย่างเอามาย่างก็อร่อยนะคะเอามาต้มก็น่าจะอร่อยเหมือนกันค่ะทุกคนวันนี้ส้มและทีมก็ต้องขอตัวลาก่อนนะคะขอบคุณพี่ไหนและพี่ลายที่ให้โอกาสนะคะแล้วก็พาส้มไปเก็บเห็ดเนาะสนุกมากๆเลยจ้าเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ